ครับอันนี้ก็จะเป็นการขั้นตอนการอุ่นน้ำแล้วเนาะเราจะทำการอุ่นน้ำเอาไว้ก่อนนะครับที่อุณหภูมิที่เราจะใช้เราจะใช้ที่63องศาเพราะฉะนั้นเราจะวัดว่าคอนเทนต์ข้างในขวดเนี่ยก็คือ63องศาพอดีเนาะก็จะใช้ตัวโมคัพเปิลในการวัดนะครับโดยที่มีขวดตัวอันนึงเป็นเหมือนกับตัวแทนของมันนะครับเราจะเทน้ำที่เราอุ่นไว้แล้วเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็เปิดไฟหล่อเอาไว้นะครับน้ำที่อุ่นเอาไว้นี่อุณหภูมิประมาณ70เพราะว่าเราจะคิดว่าอุณหภูมิที่ข้างนอกกับข้างในเนี่ยข้างในจะอุ่นขึ้นมาตามมาเนาะเพราะฉะนั้นข้างนอกน่าจะอุ่นกว่าก็ประมาณ70กว่า73นะครับเราจะให้อุ่นน้ำไปก่อนแล้วค่อยขวดใส่เนาะตอนนี้อุณหภูมิประมาณ46องศาดีนิดนึงให้มันถึงแค่ปากขวด49นะครับ49แปดอยู่49ขึ้นมา52นะตอนนี้เดี๋ยวดูอุณหภูมิข้างนอกขวดว่าเป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวเทอร์โมคัพเปิลแบบที่ยิงแสงลงไปว่าเป็นยังไงอินฟราเรดเทอร์โมคัพเปิลอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์นะครับก็ถือแต่ถ้าไม่มีอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์จะใช้ตัวโปรบนะครับหรือจะให้ผู้ช่วยสอนเขาใส่เข้าไปเพื่อดูอุณหภูมิข้างนอกอุณหภูมิข้างนอกอยู่ที่ประมาณ60-67ภูมิในขวดอยู่ที่ประมาณ57ขึ้นมาเป็น57แล้วนะข้างนอกอยู่ที่ประมาณ69
อยู่ที่70ข้างในอยู่ที่60โอเคผมจะหลีกแก๊สแล้วนะโอเคครับเราจะคุมอุณหภูมิให้อยู่ประมาณตอนนี้นะครับ62 63เนี่ยนะโอเคแต่กับเวลาไปกี่นาทีครับถึงแล้วใช่ไหม5 นาทีแล้วกัน5 นาทีแล้วเนาะกำลังเริ่มถ้าประเดี๋ยวอุณหภูมิมันมีการดรอปมีการอะไรจะต้องเปิดแก๊สจริงๆแล้วเราน่าจะอุ่นไว้หน่อยเบาให้มันคงที่ไว จะต้องมีคนหนึ่งมาดูไฟนะผมจะปิดไว้ก่อนเพราะว่ากลัวมันจะร้อนเกินคอยดูตรงนี้ให้เป็น63ไหมพี่ออกดูใช่ไหมเดี๋ยวผมจะถ่ายถึงตอนที่ผมเอาขึ้นขวดแรกนะครับแล้วก็เราก็จะทยอยเอาขึ้นแล้วถ่ายให้เห็นถึงขั้นตอนการทำเฉยๆแต่เราคงจะไม่ได้ถ่ายไปจนถึงว่าเอาทุกขวดก็เหมือนเป็นการรอตอนที่ถ่ายอยู่ป่ะครับถ่ายครับการรอที่ต้องหยุดถ้าถ่ายอยู่ก็อย่าเพิ่งรู้โอเคไม่เป็นไรแต่ว่าตอนที่ถ่ายอยู่ใช่ไหม